นุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียสุดอาลัยน้องกุลเหยื่อเนอร์เซอรี่เสียชีวิตปริศนาหลังฝากเลี้ยงได้เพียง6วันฝันเราจะมีลูกได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเป็นลูกคนแรกไร้ความรับผิดชอบแม่โตไม่เคยรับเงินเยียวยา 100,000 บาทระบุคดีไม่คืบนิ่งเงียบถามกับตำรวจทำอะไรอยู่พบกับพิธีกรในรายการดร.ภูวนาถคุณบรินทร์ในเคลียร์ชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับเคลียร์ชัดๆนะครับทางช่อง Workpoint นะครับรวมถึงในทุกๆช่องทางนะครับที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะในโลกของโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยเพื่อที่พวกเราทุกคนสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเคลียร์ชัดๆกับเราไปได้ทุกๆวันนี่คือรายการออกอากาศสดนะครับและมีรีลันอีกครั้งหนึ่งตอน 5:00 น. กับ 20:00 น. วันนี้อยู่กับผมอันปูนาทคุณผลิตนะครับเรื่องของประเด็นวันนี้นะครับคือแน่นอนฮะคุณแม่ใจสลายจากการที่เราต้องสูญเสียลูกก็คือน้องกุลเราคงได้เห็นข่าวกันรู้สึกว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็สะเทือนจิตเตือนใจกันอย่างมากเหลือเกินนะครับน้องอายุ1ขวบกับ11เดือนคุณแม่และคุณพ่อนำไปฝากดูแลอยู่ที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านนะครับในวันที่จะเรียกว่าไปอย่างเป็นทางการวันแรกนี่แหละครับได้รับข่าวก็คือน้องเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได้รับแจ้งมาว่าเพราะผ้าห่มผืนปกติที่น้องใช้อยู่เป็นประจำนั้นปิดปากหรือปิดหน้าจนขาดอากาศหายใจเกิดคำถามขึ้นเยอะแยะมากมายครับจากวันเกิดเหตุนั้นคือ18มกราจนถึงวันนี้ผมคิดว่าเรามาคุยกันในรายการเลยดีกว่านะครับผมเองก็รู้สึกจุกๆเหมือนกันที่จะต้องคุยกันวันนี้นะครับแล้วเจอหน้าคุณแม่เนี่ยผมแค่จะเหมือนไม่ได้จะทักทายอะไรเพราะผมทักไม่ออกจริงๆนะฮะแต่อยู่ในรายการกับเรานะครับคุณแม่น้องกุลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับต้อนรับด้วยนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐหรือว่าคุณเอกกับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนั่นเองสวัสดีแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านครับสวัสดีครับยันครับครับผมแม่นะครับผมถามคุณแม่ย้อนกลับไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก่อนอื่นอัปเดตสักนิดนึงก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับงานของน้องใช่ค่ะครับผมบ้านก็คือส่งน้องเมื่อเช้าก็เพิ่งไปเก็บอัฐิน้องมาค่ะครับก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่นะครับค่ะไปกำลังใจให้นะครับย้อนกลับไปวันที่18มกราคมคุณแม่เล่าให้เราฟังอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนั้นค่ะวันหลังจากที่เอาน้องไปลองทดสอบเลี้ยงเมื่อปีที่แล้วนะคะธันวาพอมามกราปีนี้ค่ะเราก็เลยได้ตัดสินใจเอาน้องที่จะไปฝากดูแลอีกครั้งหนึ่งวันที่18นะคะช่วงเช้าก็ได้มีการไปส่งน้องปกติอะค่ะแล้วก็ได้ส่งวิดีโอตามที่เป็นข่าวอะค่ะก็คือให้ดูเมื่อคลิปสุดท้ายก็ประมาณ 9:42 แล้วซึ่งทางแม่เองอะค่ะก็ได้ทักกลับไปถามทางครูพี่เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเขาจะมีครู2คนนะคะก็คือช่วงเวลาเที่ยง42ว่าน้องหลับหรือเปล่ากินข้าวไหมประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับอะค่ะเขาอ่านไหมฮะไม่อ่านไลน์ไม่ได้ตอบกลับช่วงเวลาเที่ยงนะคะเที่ยง42จนเวลา 14:23 อะค่ะทางครูพี่แอนนะคะครูพี่เลี้ยงอีกคนนึงอะค่ะโทรมาแจ้งว่าน้องไม่หายใจกำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลให้ส่งใบเกิดสุติบัตรน้องอะไรอย่างเงี้ยให้หน่อยก็ช็อกมากค่ะเราก็ได้แต่พยายามหาเอกสารแล้วก็ส่งไปให้เขาอะค่ะก็คือน้องก็คือส่งวันนั้นแล้วก็คือเกิดเหตุวันนั้นเข้าโรงพยาบาลวันนั้นใช่เอาจริงๆเลยน้องเป็นเด็กแบบยังไงฮะคือมีโรคประจำตัวไหมมีปัญหาอะไรโดยส่วนตัวอยู่บ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับปกติน้องไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆเลยค่ะน้องคือเป็นแข็งแรงตามวัยปกติครับผมใช่ผมมีโอกาสได้คุยสั้นๆกับคุณแม่น้องคุณสักนิดหนึ่งนะครับผมอยากยืนยันสักนิดหนึ่งว่าเขาใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจมากพอสมควรเลยนะฮะในการตัดสินใจเลือกเนอร์เซอรี่คือมีการไปดูก่อนค่ะคุณแม่เล่าดีกว่าก็คือเบื้องต้นนะคะคือโดยส่วนตัวหนูอะที่เลือกตรงนั้นเพราะว่ามันอยู่ในซอยบ้านหนูมองว่าหนูไม่ต้องขับรถไปส่งลูกที่อื่นก็คืออยู่ในซอยบ้านหนูเลยแล้วหนูได้มีการลงไปสอบถามเบื้องต้นตั้งแต่ตุลาอันนี้ขอเท้าความไปหนูทราบว่าพ่อแม่คนอื่น
ก็คือรับได้ถ้าหากเอาลูกตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีกล้องนะคะเนสซารี่ทั่วไปแต่โดยส่วนตัวหนูประสงค์คือเข้าไปสอบถามเพราะว่าตรงนั้นเขายืนยันว่ามีกล้องตั้งแต่ตุลานะคะตุลาหนูลงไปสอบถามเขาก็บอกว่ามีกล้องสามารถดูได้หากเกิดเคสอะไรแต่ไม่ได้ดูตลอดนะคะตุลารอบนั้นแต่เรายังไม่ได้เอาลูกไปแต่เราไปสอบถามเบื้องต้นจนมาปลายเดือนธันวาค่ะเราก็ไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังคำเดิมว่ามีกล้องเราก็เลยสบายใจในระดับหนึ่งว่าถ้าเราเอาลูกไปฝากตรงนั้นอย่างน้อยถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรคือเราสามารถดูกล้องได้นะคะตรงนี้พอธันวาเราก็เลยตัดสินใจเอาน้องไปดูนะคะทดสอบเพราะว่ายังไม่ได้เอาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็เอาไปทดสอบประมาณอาทิตย์กว่าก็มีการส่งความเคลื่อนไหวน้องมาให้ดูก็คือกินข้าวนอนตามกิจวัตรของเขาอะค่ะน้องก็อยู่ได้เวลาไปรับกลับน้องก็บ๊ายบายมีการบ๊ายบายอะไรทุกอย่างปกติซึ่งพอหลังจากนั้นมาค่ะมกราเราก็คือติดงานที่บ้านเนาะก็เหมือนน้องรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เอาไปฝากครับจน2สัปดาห์แรกของมกราก็ไม่ได้ไปฝากค่ะจนจันทร์อังคารแล้วก็ตัดสินใจเอาไปฝากวันที่18อะค่ะเป็นวันแรกก็เลยเกิดเหตุเลยก็เลยเกิดเหตุเลยครับผมจากวันที่เกิดเหตุนะฮะเราดำเนินการอะไรบ้างครับณวันนั้นน้องยังอยู่ในโรงพยาบาลต่อเนื่องกี่วันน้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ5วันค่ะก็คือ18ถึง23ใช่ค่ะที่น้องไม่ไหวแต่วันแรกที่เราได้ทราบจากคุณหมอก็คือเปอร์เซ็นต์น้องศูนย์ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแต่เราก็ได้แต่หวังปาฏิหาริย์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเกิดจะให้เราหยุดการรักษาตอนนั้นเรายังทำใจไม่ได้นะคะก็คือให้หมอช่วยหมอก็ช่วยเต็มที่ถึงที่สุดจนน้องไม่ไหวแล้วก็คือมาจากไปเมื่อวันที่23ตี 2:50 อะค่ะก็คือน้องจากไปครับผมก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับที่อาจจะต้องถามคำถามที่มันอาจจะค่อนข้างจะผมเข้าใจว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับในระหว่างนั้นจนถึงตอนนี้นะครับจาก18มกราจนถึงวันนี้27จริงๆมันก็ประมาณ9วันนะฮะเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วครับผมดำเนินการในทางคดีหรือในทางคดีในทางคดีอะค่ะโดยส่วนตัวหนูยังไม่ได้ไปติดต่อเลยตั้งแต่เกิดเรื่องจนมีวันที่25นะคะที่เจ้าหน้าที่อะค่ะโทรมานัดบอกว่าทางคู่กรณีอะค่ะเหมือนจะมีเงินเยียวยาช่วยเหลือประมาณนี้ค่ะเหมือนให้เราไปที่สน.เพื่อเจรจาและคุยกันเราก็เลยนัดวันที่25เราก็คือยุ่งอยู่ที่งานอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องเราไม่ได้รับการติดต่อจากทางนั้นเลยนะคะในส่วนความช่วยเหลืออะไรเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะมายังไงประมาณไหนเราก็เลยตัดสินใจไปอะค่ะครับการติดต่อมาในครั้งนี้ติดต่อมายังไงฮะก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะก็คือเหมือนท่านน่าจะท่านรองอะไรประมาณนี้ค่ะโทรมาเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่สน.หนองจอกค่ะเพราะฉะนั้นเราได้เจอกับทางเนอร์เซอรี่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุถูกไหมใช่ค่ะณวันนั้นเข้าไปเราเจอใครบ้างครับณวันนั้นก็คือวันที่เราเข้าไปก็จะมีส่วนหนูกับสามี2คนนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนสี่รวมไป4คนละใช่แล้วก็มีทนายของสน.หรือของที่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจ1คนแล้วก็ทางคู่กรณี2คนนะคะในนั้นก็อยู่ประมาณอยู่7คนครับผมซึ่งตรงนี้ติดตามข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามีการได้เจอกันคุยกันแล้วตามข่าวออกมาก็บอกว่ามีการเยียวยาเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 100,000 บาทใช่ค่ะครับผมซึ่งวันนี้ค่ะที่หนูตัดสินใจมารายการแล้วค่ะหนูอยากออกมาชี้แจงตรงนี้ว่าตามที่ข่าวออกมาค่ะว่าเราได้รับเงินเยียวยา 100,000 บาทซึ่งมันไม่เป็นความจริงแล้วเรายังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดทั้งสิ้นนะคะก็คือวันที่เขามานะคะพร้อมกับซองจดหมายทางฝั่งคู่กรณีนะคะซองจดหมายเขาบอกว่าอยากเป็นเงินช่วยงานนะคะแต่เขาใส่ซองมาจังหวะที่เขายื่นซองให้หนูมาอีกฝั่งของทางคู่กรณีค่ะได้มีการลุกขึ้นถ่ายรูปเหมือนถ่ายวิดีโออันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะลุกขึ้นถ่ายรูปหนูนะตอนนั้นนะคะแล้วทางสามีก็เลยบอกว่าพวกคุณจะมาทำอย่างนี้ได้ไงเราเป็นผู้เสียหายนะก็คือให้เขานั่งลงไม่ให้เขาถ่ายรูปประมาณนี้นะคะแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าในซองนั้นมันมีอะไรเขาก็เลยหยิบแคชเชียร์เช็คออกมาค่ะ
บอกว่าเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทนะคะเขาพูดอย่างนี้ณที่อยู่ตรงนั้นบุคคลที่อยู่ตรงนั้นคือรับทราบถึงจำนวนเงินและตัวเลขว่าเป็นเงินเท่าไหร่เป็นแคชเชียร์เช็คมาซึ่งในใจหนูก็คิดว่าถ้าคุณจะเป็นเงินช่วยงานวงศพอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะหนูก็คิดในใจว่าตั้งแต่เกิดเรื่องถ้าคุณอยากช่วยงานจริงๆทำไมคุณไม่ไปใส่ซองหน้างานแล้วไปช่วยงานเราที่นู่นทำไมต้องนัดเราแล้วมาให้เราแบบเอามาให้เราอย่างนี้ทำเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน1บาท 10,000 บาท 10,000 บาทค่ะ 10,000 บาทซึ่งเราก็เลยบอกว่าเรายังไม่พร้อมพิจารณารับตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทางคู่กรณีน่าจะมีลงบันทึกประจำวันว่าเราก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งระหว่างนั้นทางหนูเองกับทางสามีก็ได้เดินทางกลับทางคู่กรณีก็ได้กลับไปอะค่ะแต่พอหลังจากที่เรากลับมามีข่าวออกมาประมาณ4ทุ่มกว่าหรือ5ในวันเดียวกันในวันเดียวกันค่ะเราก็เลยมีคนส่งมาให้ดูเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเรายังไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วซึ่ง 100,000 บาทมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือมันเป็นข่าวที่ผิดใช่ค่ะเป็นข่าวที่ผิดคุณแค่เจอกันใช่ค่ะเท่านั้นใช่ค่ะตัวเลขก็ผิดและที่สำคัญคือไม่ได้รับเลยแม้แต่1บาทก็ไม่ได้เอาไปถูกไหมฮะใช่ค่ะครับผมถามนิดนึงณวันนั้นเมื่อสักครู่เรารู้นะฮะ7คนคือมีทางฝั่งของคุณแม่ค่ะทางฝั่งของเดอะซีรีส์และที่เหลือคือตำรวจค่ะนะครับวันนั้นมีสื่อมวลชนไปไหมฮะมีสื่อมวลชนไปค่ะแต่หนูไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางฝั่งหนูไม่ได้ให้สัมภาษณ์แน่นอนคุณสามีไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะจริงเราอยากให้คุณพ่อเข้าด้วยคุณพ่อยังไม่พร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคงไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์แน่นอนทางฝั่งเนสเซอรี่ให้สัมภาษณ์ไหมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าเขามาอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ค่ะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสำนักข่าวเอาข่าวมาได้ยังไงก็เลยอยากมาชี้แจงว่าตามข่าวที่ออกไปอะค่ะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดหนูถ้าอ่านข่าวอย่างนั้นต้องคิดว่าหนูรับเงินเยียวยา 100,000 แล้วเบื้องต้นแน่นอนถ้าหนูไม่ได้มาชี้แจงตรงนี้วันนี้ที่หนูมาก็เลยอยากใช้สิทธิ์แล้วก็ชี้แจงให้คนได้ทราบว่าจำนวนเงินที่เขาเอามาเป็นแคชเชียร์เช็คอะค่ะที่บอกจะมาช่วยงานอะ 10,000 บาทเขาพูดตรงนั้นทุกคนรับทราบถึงจำนวนเงินหมดก็เลยอยากมาชี้แจงว่ามันไม่เป็นความจริงที่เรารับมา 100,000 แล้วไม่ได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นใดๆทั้งสิ้นค่ะครับณวันนั้นที่เจอกันน่ะทางฝั่งเนสซอรี่เขาได้พูดอะไรหรือแสดงอะไรกับเราบ้างมั้ยไม่ได้แสดงเลยค่ะมีแค่ประสงค์มาถือซองจดหมายมาแล้วบอกว่าอยากเป็นเงินช่วยบงศพเบื้องต้นก็ถ้าเป็นภาษาโดยตรงถ้าหนูก็ยังมองย้อนกลับไปถ้าคุณอยากช่วยเบื้องต้น 10,000 บาทคุณไปที่วัดใส่ซองที่งานก็จบคุณไม่ต้องเอาซองจดหมายมาพอคุณจะยื่นให้เราคุณไม่ต้องเอาคนของคุณมาลุกขึ้นถ่ายรูปเราอะไรอย่างเงี้ยเขาได้พยายามอธิบายหรือขอโทษไหมฮะไม่ค่ะก็คือเขาอยากช่วยเบื้องต้นเขาก็บอกอย่างนี้ก่อนอันดับแรกอ่ะถามเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุ18มกราคมถึงตอนนี้เคยได้รับการติดต่อการขอโทษการแสดงความเสียใจหรืออะไรยังไงบ้างไหมคือเขาก็มีส่งไลน์มาแสดงความเสียใจค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีส่งมาบอกว่าตอนที่เหมือนทราบว่าน้องเสียขอมาร่วม งานน้องได้ไหมหนูก็ตอบแชทกลับไปนะคะว่าค่ะแต่ก็ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้เห็นเขาณวันที่หนูไปเจอเขาที่สอนอหนูก็เป็นการตัดสินใจของหนูที่คิดว่าจากที่เราไม่ได้ติดต่อเขาจะมามันจะเป็นการเจอกันครั้งแรกเขาจะมายังไงหนูก็เลยตัดสินใจไปอะค่ะเพราะจริงๆแล้วหนูยุ่งกับงานที่ส่งน้องอยู่แล้วหนูก็เลยต้องสละเวลาตรงนั้นไปหาเขามาที่ทางคุณเอกสักนิดนึงครับครับเรื่องนี้เราเข้าไปเกี่ยวพันกับทางสายไหมต้องรอดได้ยังไงเอ่ยคือทางคุณเอกเล่ากันนะฮะครับก็จริงๆคุณแม่ทางครอบครัวเนี่ยนะครับปรึกษามากับทางเพจเนี่ยตั้งแต่น้องเกิดเรื่องเลยนะครับแล้วก็น้องต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับณขณะนั้นเนี่ยเราก็ให้กำลังใจคุณแม่เพราะว่าเราอยากให้น้องได้หายครับเราไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นก็คืออยากให้น้องเนี่ยได้หายให้ไวที่สุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทีมงานก็พูดคุยกับคุณแม่ว่าโรงพยาบาลที่น้องย้ายมารักษาเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะเชื่อว่าน้องอาจจะสามารถที่จะกลับมาสู่สภาวะปกติได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่สามารถครับผมถามจริงๆเลยว่าทำไมเราถึงต้องและตัดสินใจว่าติดต่อสายใหม่ต้องรอดคือไม่มีที่ปรึกษาที่ไหนอะค่ะคือตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นคุยกับที่นี่ที่แรกเลยค่ะว่าเราจะไปยังไงดีแบบว่าเหมือนหนูพอจะช่วยเหลือหนูได้ยังไงณตอนนั้นก็เหมือนที่พี่เอกบอกค่ะก็คือเ
ให้ดูแลน้องไปก่อนก็ซึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องหนูก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลทุกอย่างคือไปทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งสถานีตำรวจยังไม่เคยไปเลยค่ะไปครั้งแรกเมื่อวันที่25นะคะที่ท่านรองโทรมานะคะก็คือไปที่ไปเจอเขาแค่นั้นนะคะพอเกิดเรื่องณวันนี้เมื่อเช้าหนูไปส่งไปเก็บอิฐน้องเสร็จหนูก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าหนูเห็นข่าวแล้วหนูมองว่าสิ่งที่หนูเจอมันก็ลบอยู่แล้วอะค่ะซึ่งถ้ามันออกไปแบบเรารับเงินเยียวยาแล้ว 100,000 ซึ่งมันไม่เป็นความจริงหนูอยากมาชี้แจงตรงนี้ครับผมคุณเอกในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่เขาแจ้งมาปุ๊บเนี่ยเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างในกรณีแบบนี้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับจริงๆท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะยังไม่เข้าใจความรู้สึกเหมือนที่ผมได้คุยกับคุณแม่เขาเพราะว่าผมได้คุยเนี่ยมันหนักมากนะครับเรื่องนี้ผมต้องเรียนพี่อั๋นว่าทางเนอร์เซอรี่เนี่ยคือวันนี้เราไม่ได้ไปนั่งเอาเป็นเอาตายกับใครไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับเนอร์เซอรี่เราต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วน้องเนี่ยเขานอนตรงไหนเสียชีวิตอย่างไรไปทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏออกมาให้หน่อยนะครับผมเชื่อว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้น้องเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ทุกคนทางเนอร์เซอรี่เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนแต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณแม่เขาต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเจ้าหน้าที่มาอธิบายฟังว่าน้องเขานอนตรงไหนแล้วเขาปิดยังไงหรือมันเกิดข้อผิดพลาดยังไงแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการกระทำโดยประมาทเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าน้องเขาอยู่ในความดูแลของเนอร์เซอรี่ไงครับโดยตรงมันก็จะหลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่พูดไว้ว่าเลือกเนอร์เซอรี่แห่งนี้เพราะมีกล้องวงจรปิดนะครับรวมถึงผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนสงสัยกันหมดแล้วว่าเป็นไปได้เหรอที่เด็ก1ขวบ11เดือนจะขาดอากาศหายใจจากผ้าห่มผืนที่เขาใช้ห่มผืนเดียวกันกับที่อยู่ที่บ้านเด็ก1ขวบ11เดือนคุณเอกก็มีลูกอายุเท่ากันใช่ครับผมก็มีลูกเอาของผมเด็กกว่าด้วย1ขวบ4เดือนผมยังรู้สึกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมเชื่อว่ากล้องวงจรปิดน่าจะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลับมาถามคุณแม่ชัดๆเคลียร์ๆกันตรงนี้อีกครั้งนึงว่าตกลงแล้วคุณหมอเขาว่ายังไงแล้วกล้องวงจรปิดได้ดูหรือยังแล้วอยู่ที่ไหนรอฟังคำตอบกันนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดย Ultimate Film ฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วพรามไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์เพื่ออากาศที่สะอาดตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์หากมีอาการเจ็บคอโพวิลิสพัทเอ็กซ์เฮิร์บสารสกัดจากธรรมชาติเป็นยาแผนโบราณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาด้วยกันนะครับกับเคลียร์ชัดๆนะครับในช่วงนี้นะครับอยู่กับอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทโนวาออร์แกนิกนะฮะเจอทีไรก็สดชื่นสดใสแล้วก็พลังงานมหาศาลเหมือนเดิมจริงๆครับคุณปอภาคภูมิครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับเจอกันครั้งแรกของปี66เลยนะครับครับคือต้องบอกพี่อั๋นบอกท่านผู้ชมแบบนี้จริงๆกับพี่อั๋นเราเจอกันตลอดตามงานแต่พอมารายการจริงๆอ่ะเจอกันวันนี้ครั้งแรกของปี66นะครับแล้วก็ใครติดตามเรื่องราวของน้องกุลอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับครับซึ่งบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงเมื่อเจอพี่อั๋นครั้งแรกกับรายการเคลียร์ชัดๆทางช่อง Workpoint วันนี้มาวันศุกร์นะครับ27มกราคมรายการสดนะท่านผู้ชมครับวันนี้พอเจอกันครั้งแรกขออนุญาตดูแลแบบนี้ก่อนขออนุญาตดูแลค่าจัดส่งก่อนเมื่อมาเป็นครั้งแรกของปี66ครับทุกออเดอร์ที่ดูช่อง Workpoint และดูรายการเคลียร์ชัดๆอยู่นะครับผมขออนุญาตส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นใครเปิดช่อง Workpoint และดูรายการเคลียร์ชัดย้ำอีกครั้งนึงนะครับทุกออเดอร์วันนี้นะครับขออนุญาตส่งฟรีและปกติฐานท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเวลาจะซื้อโคลลาเจนนะครับปกติกระป๋องหนึ่งแบบนี้ต้องมี300 400 500อย่างต่ำนะครับถ้าจัดแพ็ค5กระป๋องมาอย่างต่ำต้องมี 2,000 ถึง 2,500 วันนี้เจอกันครั้งแรกของปี66ครับวันนี้มา27มกราคมให้คุณซื้อทั้งหมดแค่ 1,000 บาทเอาโคลลาเจนไปทั้งหมด5กระป๋องนะครับกินต่อเนื่องได้ประมาณ5เดือนย้ำนะครับ 1,000 บาทกลมๆไม่มีบวกซ้ายไม่มีบวกขวาเพิ่มนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันครั้งแรกของปี66ก็ถือญาตินะครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมก็คือให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาท
เอาคอลลาเจนไปกินถึง5กระป๋องต่อเนื่อง5เดือนเต็มๆและทุกออเดอร์ขออนุญาตส่งฟรีทั่วประเทศนะครับและวันนี้พอมาเจอกันครั้งแรกพี่อั๋นครับขออนุญาตเอามาฝากทั้งหมด300ชุดด้วยกันนะครับ1ชุดเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าให้จ่ายทั้งหมด 1,000 บาทและ1สายวันนี้เต็มที่ให้ได้แค่2ชุดนะครับและใครสั่ง2ชุดบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าขออนุญาตแถมนะครับเป็นเครื่องปั่นผลไม้แบบพกพาฟรี1เครื่องนะครับขออนุญาตกล้องจับมาตรงนี้อันนี้แหละอันนี้ครับคือใครเบิ้ล2ชุดนะครับเราให้ในส่วนของนี่เครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยแบบนี้ครับพี่อั๋นครับปั่นผลไม้ก็ได้ปั่นคอลลาเจนก็ได้ฟรี1เครื่องเอาไปเลยนะครับและใครเบิ้ล2ชุดนะครับกล้องจับมาใกล้ๆพี่อั๋นนิดนึงนะครับผมจะให้กระชายขาวบวกวิตามินซีบวกมะขามป้อมกล้องจับไปให้หน่อยนะครับ1กระปุกที่เห็นบนหน้าจอนะครับขออินเสิร์ตขึ้นมาเลยนะครับขาย Tesco Lotus ครับ250บาทต่อกระปุกเราให้ไปฟรีนะครับ5กระปุก1,250 บาทย้ำนะครับตัวนี้มีทั้งกระชายขาววิตามินซีแล้วก็มะขามป้อมนะครับยุคที่เรายังอยู่กับโควิดอยู่ท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยไม่ได้ขายนะครับอันนี้ให้ฟรีสำหรับคนที่เบิ้ล2ชุดนะครับขอญาติเฟรมกว้างไว้เลยนะครับ1ชุดวันนี้ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าจ่าย 1,000 บาทและใครที่เบิ้ล2ชุดนะครับอย่าลืมด้วยเอาแก้วปั่นน้ำผลไม้ครับเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไป1เครื่องกระชายขาวบวกวิตามินซีบวกมะขามป้อมอีก5กระปุกนะครับ1ชุดหรือ2ชุดแต่ทุกออเดอร์วันนี้ย้ำนะครับขอญาติส่งฟรีและวันนี้รายการสดนะครับวันศุกร์นะครับก่อนจะซื้อกันท่านผู้ชมเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้เลยนะครับขอญาติพูดถึงประโยชน์คอลลาเจนนิดนึงครับพี่อั๋นครับ คือปกติผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักประโยชน์ของคอลลาเจนอยู่แล้วคือกระดูกครับข้อต่อครับแล้วก็ผิวพรรณแล้วปัญหาคนที่กินคอลลาเจนคือเวลากินสูตรเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อต้องกินอีกสูตรหนึ่งเวลากินผิวพรรณโทษนะครับต้องกินอีกสูตรหนึ่งคอลลาเจนกระป๋องทองตราโดนัทครับเป็นไม่กี่แบรนด์ในตลาดประเทศไทยของคอลลาเจนที่กล้ายืนยันตรงนี้ว่าได้ครบจบใน1กระป๋องคือกระดูกได้ข้อต่อได้และผิวพรรณได้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเราใส่ไดเปปไทด์น้อยแบรนด์คอลลาเจนในตลาดประเทศไทยนะครับที่กล้าใส่ไดเปปไทด์เพราะลงทุนค่อนข้างสูงถึงสูงมากแล้ววันนี้ผมย้ำท่านผู้ชมแล้วว่าผมเป็นโรงงานมาขายของเองและเป็นโรงงานระดับมหาชนนะครับดังนั้นใครที่กินคอลลาเจนที่บ้านอยู่แล้วลองพลิกซ้ายพลิกขวาดูส่วนประกอบดูนะครับว่ามีส่วนผสมของไดเปปไทด์หรือเปล่าถ้ามีให้รับประทานต่อไปแต่ถ้าไม่มีเอาโปรวันนี้เป็นโปรเปิดใจย้ำนะครับไดเปปไทด์จุดเด่นก็คือโมเลกุลเล็กร่างกายใช้ประโยชน์ได้ง่ายถึงง่ายมากดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินคอลลาเจนเอาโปรนี้เป็นโปรเปิดใจแล้วลองพลิกคอลลาเจนที่บ้านดูเนาะมีส่วนผสมของไดเปปไทด์หรือเปล่านะครับของเราใส่ไดเปปไทด์และเราใส่ไตรเปปไทด์เป็นลิขสิทธิ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเมื่อไดเปปไทด์กับไตรเปปไทด์รวมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับกระดูกได้ข้อต่อได้ผิวพรรณได้อายุเยอะหน่อยก็กินเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่ออายุน้อยลงมาหน่อยก็กินเกี่ยวกับผิวพรรณนะครับแล้วเราเพิ่มเติมครับแคลเซียมดูแลกระดูกโดยตรงเพิ่มเติมคอลลาเจนไทท์ทูครับกระดูกและข้อต่อโดยตรงดังนั้นย้ำนะครับกระป๋องทองตาโดนัทกระดูกได้ข้อต่อได้ผิวพรรณได้เช็คคอลลาเจนที่บ้านดูว่ามีส่วนผสมของไดเปปไทด์หรือไตรเปปไทด์หรือเปล่าไม่มีลองเปิดใจมารับประทานได้เพราะปกติเราไม่ได้ขายราคานี้นะครับเพราะเราขายที่ไหนบ้างร้านบูธครับวัตสันครับ CJ ครับ Big C Lotus รวมถึงร้านยากรุงเทพนะครับซึ่งสินค้าไม่ดีจริงโทษนะครับวางจำหน่ายไม่ได้แล้ววันนี้จัดแพ็คเกจง่ายๆนะครับ 1,000 บาทกินต่อเนื่อง5เดือน5กระป๋องนะครับและขออนุญาตส่งฟรีทุกออเดอร์วันนี้ไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรครับเก็บเงินปลายทางได้ไปดูโปรนี้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับนี่คือการขึ้นโปรครั้งที่1ในรายการเคลียร์ชัดๆนะครับบ่ายๆวันนี้นะครับย้ำครับ 1,000 บาทครับพี่อั๋นครับแบงค์พันกลมๆใบเดียวเราดูแลค่าจัดส่งนะครับเอาคอลลาเจนไปกินทั้งหมด5กระป๋องต่อเนื่อง5เดือน600,000 มิลลิกรัมครับกระดูกได้ข้อต่อได้ผิวพรรณได้ใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02ครับ026-5888ย้ำครับ02-026-5888ย้ำท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ 1,000 บาทเอาคอลลาเจนไปกินถึง5กระป๋องต่อเนื่อง5เดือนเต็มๆนะครับกระดูกข้อต่อแล้วผิวพรรณครับ600,000 มิลลิกรัมใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02ครับ026-5888ย้ำครับ02-026-5888และ 1,000 บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาไปกิน5กระป๋องต่อเนื่อง5เดือนนะครับกระดูกข้อต่อแล้วผิวพรรณนะครับจ่ายแบงค์พันแค่ใบเดียวแต่ใครเบิ้ล2ชุดขวามือนะครับคุณเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรีไป1เครื่องหรือใครที่มีเครื่องปั่นอยู่ที่บ้านอยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็นหม้อสุกี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะให้ฟรีไป1เครื่องครับแต่กระชายขาว5กระปุกให้ทุกสาย
ที่สั่ง2ชุดนะครับอีก 1,250 บาท1ชุดหรือ2ชุดโทรครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888โปรนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวและย้ำนะครับว่าขออนุญาตส่งฟรีทั่วประเทศ1ชุดตรงนี้จ่าย 1,000 บาทใครเบิ้ล2ชุดนะครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้มีกระชายขาวบวกวิตามินซีบวกมะขามป้อมมีนะครับใครที่มีเครื่องปั่นผลไม้อยู่บ้านอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นหม้อสุกี้ได้เนาะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับเหลือเวลาอีก20วินาทีสุดท้ายนะครับขอโปรขึ้นมาเลยนะครับไม่เอาหม้อนะครับย้ำนะครับขอโปรเต็มจอเลยนะครับ 1,000 บาทนะครับเอาคอลลาเจนไปทั้งหมด5กระป๋องต่อเนื่อง5เดือนนะครับ 600,000 มิลลิกรัมกระดูกข้อต่อและผิวพรรณครับเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888ใครเบิ้ล2ชุดขวามือเลือกหม้อสุกี้ก็ได้เลือกเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้แต่กระชายขาวบวกวิตามินซีให้ไปเลย5กระปุกสลับคนที่เบิ้ล2ชุดครับ1ชุด 1,000 2ชุดมีของแถมผมพูดเบอร์ครั้งสุดท้ายนะครับ02-0265888ย้ำครับ02-0265888เก็บเงินปลายทางได้และขอญาตส่งฟรีทั่วประเทศกับโปเจอกันปีใหม่ครั้งแรกกับเคลียร์ชัดๆครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับรีบโทรกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะมั่นใจว่านี่คือโปรที่ดีแล้วก็ราคาดีที่สุดเบอร์ยังขึ้นอยู่หน้าจอแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องของกรณีของน้องกุลและคุณแม่ยังอยู่ในรายการเรานะครับขอบคุณคุณปอภาคภูมิอีกครั้งครับขอบคุณพี่อั๋นครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับกับเคลียร์ชัดๆนะฮะเมื่อสักครู่คุยกับคุณแม่ไปคุณแม่บอกว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดตอนนี้อยู่กับตำรวจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต่อหาตำรวจเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับท่านรองผู้กำกับสอบสวนสน.หนองจอกนะครับพันตำรวจโทมานิตจันทร์ประสิทธิ์นะครับสวัสดีท่านรองครับครับผมสวัสดีครับครับท่านรองครับอ่ะผมถามตรงเลยตอนนี้กล้องวงจรปิดของเนอร์เซอรี่อยู่กับทางเจ้าหน้าที่แล้วถูกไหมครับครับผมท่านลองเห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับมันผมถามตรงๆเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากภาพที่ท่านเห็นนะฮะไม่เห็นแต่เห็นตัวกล้องแต่ภาพมันไม่มีครับภาพมันไม่มีไม่เราก็เลยต้องส่งไปกองพิสูจน์หลักฐานอีกส่วนนึงที่ภาพไม่มีเพราะอะไรครับมันถูกลบไม่มีเพราะคือถูกลบหรือไม่หรือจะเป็นสิ่งใดเนี่ยเพราะที่เราไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยกล้องมันไม่ได้เสียบปลั๊กไว้กล้องไม่ได้เสียบปลั๊กไว้แล้วก็กล้องมันไม่มี SD card อ่ะคือมันถ้าพูดตรงๆคือมันเป็นกล้องเปล่าเหรอฮะตอนที่เราไปถึงฮะประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วตอนนี้เราหาไอ้ตัวการ์ดนี่เจอหรือยังฮะ SD card ไม่มีครับเขาบอกไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกเราก็เลยต้องส่งไปกองตุลาการครับซึ่งผมถามตรงๆอีกเหมือนกันแล้วถ้าตอนนี้เราได้กล้องมาที่มันไม่มี SD card การส่งไปกองพิสูจน์หลักฐานมันมีโอกาสที่จะกู้ได้เหรอฮะคือถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอเราก็เลยส่งไปให้ผู้ที่ก็มีความเชี่ยวชาญในด้านตรงนี้ตรวจสอบให้เราในเรื่องของระยะในเรื่องของการเปิดในเรื่องของการปิดในเรื่องของการไม่ใช้ตั้งแต่เมื่อใดอะไรอย่างไรเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบได้ครับผมอ่ะอีกอันนึงฮะบางคนเขาบอกว่าทำไมคดีคืบหน้าช้านะครับถ้ามองกันจริงๆมันก็จะมองว่าไม่กี่วันก็ได้แต่ถ้าเราจะมองว่ามันก็ชัดเจนมากเลยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นตอนนี้ตำรวจกำลังทำอะไรกันอยู่และจะนำจากนี้ไปสู่ทิศทางไหนฮะโอ้ผมว่าในเรื่องของการสอบสวนในตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาถูกกล่าวหาไว้คนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาเขาเรียกว่าสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลชัดเจนแล้วก็จะมีตัวละครเพิ่มเพียงใดอย่างไรอยู่ที่กระบวนการสอบสวนเลยครับท่านคิดว่าจะใช้เวลาอีกนานประมาณเท่าไหร่ครับก็เขาตอบมาก็ผมส่งไปแล้วส่งสอบถามไปแล้วเขาตอบมาผมก็ทำได้เลยท่านว่าเกินเดือนไหมฮะเราจะได้ข้อสรุปนี้โอ้ยไม่ถึงครับไม่ถึงครับโอเคครับนะฮะไม่ถึงเพราะว่าโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นครับครับอีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตนะครับเรียนถามตรงๆแทนคุณแม่ไปเลยและคุณผู้ชมด้วยข่าวที่ออกมาเนี่ยครับมีการออกมาบอกว่าเหมือนกับว่าได้เจอกันแล้วคุยกันแล้วเยียวยากันแล้วและรับเงินไปแล้ว100,000บาททางคุณแม่น้องกุลอยู่ที่นี่ยืนยันว่าไม่มีแล้วก็คิดว่าทางฝั่งเนเชอรี่ก็ไม่น่าเป็นคนให้ข่าวเองผมถามตรงๆเลยมันผิดพลาดกันได้นะแต่อยากรู้แค่ว่าวันนั้นข่าวออกไปจากฝั่งตำรวจหรือเปล่า
ไม่เลยครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองกับร้อยพนักงานสอบสวนท่านก็อยู่ในห้องสอบสวนก็อยู่กันพร้อมกับคุณแม่เขายังเรายังไม่ได้ออกจากห้องสอบสวนเลยพอออกมาปุ๊บนักข่าวก็ทยอยกันกลับแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยพอเช้ามาก็เป็นข่าวไม่ได้ออกจากตำรวจแน่นอนครับผมเพราะไม่มีการรับเงินครับวันนั้นยังไม่มีการรับเงินแล้วเราลงประจำวันไปตั้งแต่วันนั้นด้วยลงบันทึกประจำวันไว้ว่าไม่มีการรับเงินใช่ครับโอเคนะครับพอคุยกันแล้วก็ลงประจำวันเลยคุณแม่เคลียร์ใจไหมว่ามีการลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยค่ะแต่ในส่วนนี้ที่หนูยังไม่ติดใจก็คือข่าวมันออกมาในวันนั้นเลยความหมายหนูก็ประมาณนี้ค่ะแต่อย่างที่หนูชี้แจงไปตรงๆว่าหนูมารายการนี้หนูเพียงแค่มาชี้แจงว่าตามที่ข่าวเงิน 100,000 บาทหนูไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นจากทางคู่กรณีนะคะเพราะว่าหนูมองว่าขอพูดคำเดิมถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักหนูโดยตรงและไม่ได้ใกล้ชิดอ่านข่าวออกไปแล้วก็ต้องคิดว่าหนูได้รับเงินเยียวยาตรงนั้นแล้วค่ะวันนี้ก็เลยอยากมาชี้แจงว่าเราไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆแล้วข่าวมันออกตั้งแต่กลางคืนของวันที่เราไปเจอกันวันนั้นเลยครับค่ะนะฮะก็เคลียร์กันในประเด็นนี้ครับท่านรองอยากกล่าวอะไรกับคุณแม่ในจุดนี้สักนิดหนึ่งไหมครับวันนั้นมันอาจจะอยู่ต่อหน้าทุกคนวุ่นวายอยากให้ความมั่นใจอะไรกับทางคุณแม่และคุณพ่อด้วยแล้วก็ในทางกับการผมให้ความมั่นใจกับคนดูด้วยผมได้คุยกับทางคุณแม่โดยตลอดนะครับได้รายงานตอนกระบวนการไว้ตลอดว่ากระบวนการไปถึงตรงนี้ระหว่างตรงนี้กำลังทำต่อแผนนี้ครับได้คุยกันตลอดครับในรายงานให้ทราบตลอดว่าขอให้ไว้ใจเพราะว่ากระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็ระยะหนึ่งไม่นานครับอยู่ที่หน่วยงานเขาตอบมาให้เราชัดเจนเราก็โอเคแล้วครับอ่ะโอเคครับผมได้ความมั่นใจกันนะครับก็ขออนุญาตเกาะติดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ได้ความชัดเจนเร็วที่สุดนะครับขอบคุณท่านรองมากครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับผมย้อนกลับมาถามเลยว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราเองได้เจอกับคุณหมอกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะวันนั้นตกลงเกิดอะไรขึ้นกับน้องเท่าที่เราทราบหรือเท่าที่เราเชื่อก็ได้นี่ไม่ใช่หลักฐานความเชื่อของเราตอนนี้นะคะก็คือจากที่น้องได้จากไปอะค่ะก็เขาก็ได้พยายามยื้อนะคะตามทางคุณหมอค่ะก็ไม่ได้อยากจะเชื่อว่าเด็ก1ปี11เดือนจะเสียชีวิตเพราะการเอาผ้าเขาปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ภายใต้ความจริงทั้งหมดอ่ะวันนี้เราแค่อยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยอยากขอดูในส่วนของกล้องวงจรปิดว่ามันเป็นไปตามอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแค่นั้นนะคะขอความยุติธรรมแล้วก็ความจริงเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรนอกจากความยุติธรรมและความจริงค่ะครับซึ่งผ้าผืนที่มีการกล่าวอ้างถึงเป็นผ้าผืนที่คุณแม่นั่งกอดอยู่ตอนนี้ขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมได้ดูสักนิดนึงก็จะเป็นผืนนี้ค่ะนี่คือใช่ค่ะผืนที่เขาใช้ตั้งแต่เกิดเขาจะเป็นเด็กที่แบบต้องมีผ้าอันนี้คือเขาจะติดมากๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือผืนที่บอกว่าขออนุญาตจับนะฮะคุณแม่ค่ะด้วยผมก็ใช้ผ้าห่มแบบนี้ให้ลูกเหมือนกันเบาใช่แล้วมันก็เบาผมถามว่าในตัวของน้องนอกเหนือจากการขาดอากาศหายใจมีเหตุอื่นที่เราได้คุยกับคุณหมอไหมเช่นฟกช้ำดำเขียวพึงจะมีริ้วรอยกดหรืออะไรยังไงก็ได้ฮะที่เราสงสัยกันเนี่ยไม่มีค่ะน้องไม่ได้มีร่องรอยอะไรค่ะใช่แต่ที่หนูสงสัยและติดใจก็คืออยากรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆกับน้องกันแน่ณวันที่เกิดเหตุอะค่ะถ้าหนูยังยืนยันคำเดิมถ้ามันเกิดขึ้นตามที่เขาพูดนะคะหนูรับได้ในส่วนถ้ามันมีกล้องวงจรปิดรับได้ในส่วนที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นตรงนั้นขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วต้องทำใจยอมรับในสิ่งที่สูญเสียอีกรูปแบบนึงถ้าเราได้เห็นภาพไปด้วยแต่วันนี้ในการสูญเสียของหนูอะค่ะด้านจิตใจมันก็แย่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันมีกล้องให้หนูได้เห็นว่า
การจากไปของน้องเป็นไปตามคำบอกเล่าของเขาหนูก็คงต้องทำใจยอมรับในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่วันนี้หนูยังไม่ได้รับสิ่งที่ควรที่หนูจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกหนูจริงๆกันแน่ครับนี่คือลูกคนเดียวของเราใช่ค่ะแล้วก็เป็นลูกคนเดียวแล้วก็คนแรกอย่างที่ทราบว่ากว่าเราจะมีได้มันก็ใช้เวลาค่ะแล้วต้องมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับน้องครับตอนนี้ก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้ค่ะแล้วคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับน้องมากๆนะครับคุณพ่อขออนุญาตถามแทนคุณพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วคุณพ่อมีคำถามอะไรคาใจหรือติดใจอะไรที่เราพูดแทนพ่อได้คือในส่วนคุณพ่อค่ะเขาจะผูกพันกับลูกเพราะว่าเขาจะนอนด้วยกันกลางคืนนะคะคือก็คือเป็นเด็กติดพ่อค่ะก็คือผูกพันทุกอย่างกับพ่อเป็นคนเอานอนผูกพันมากๆครับก็ยังเสียใจอ่ะอยากพูดอะไรกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันเนอร์เซอรี่ก่อนก็วันนี้ค่ะที่เราออกมาตรงนี้ประเด็นแรกคืออย่างแรกที่เราต้องการมาวันนี้คือมาชี้แจงความจริงที่เราไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะแล้วก็ต่อไปคือเราอยากขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอความจริงให้เราได้เห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นี้ค่ะมีโอกาสได้ถามคุณพ่อไหมว่าในทางกับการคุณพ่อล่ะครับอยากคาดหวังอะไรจากนี้ฮะคือตอนนี้เราก็พยายามหาความจริงเรียกร้องณวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางรายการที่ให้เราได้ออกมาชี้แจงตรงนี้ยืนยันคำเดิมว่าถ้าคนทั่วไปที่ไม่รู้จักเราต้องคิดว่าเราได้รับเงินเยียวยาครับ อยากเตือนอะไรฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในส่วนของเนสซารี่อะค่ะที่หนูขนาดหนูเป็นคนที่คิดว่าหนูเลือกดีที่สุดแล้วสำหรับลูกนะคะอย่างเนสซารี่ที่เปิดทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างตรงที่เกิดเรื่องอย่างเงี้ยได้รับใบอนุญาตถูกต้องไหมให้ดำเนินกิจการอย่างเงี้ยหนูอยากให้ดูแลเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าหนูมองว่าเนสซารี่ควรเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและต้องเป็นที่ที่พ่อแม่เลือกแล้วว่ามันต้องดีอะค่ะมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะวันนี้เหตุการณ์ที่หนูได้เจอก็ลบมากพอแต่วันนี้อยากเรียกร้องความเป็นธรรมและความจริงและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในสถานที่ที่พ่อแม่ทุกคนเลือกแล้วว่ามันดีสำหรับลูกเขานะคะโดยส่วนตัวของหนูยังมองที่เรื่องกล้องวงจรถ้าพ่อแม่คนอื่นสามารถเอาลูกไปฝากได้ในที่ที่มันไม่มีกล้องแล้วเขารับได้อันนั้นก็โอเคในส่วนที่พ่อแม่ยอมรับแต่ส่วนของหนูคือเลือกตรงนี้เพราะว่าเขายืนยันกับเราว่ามันมีกล้องแล้วหนูก็เชื่อว่ามันมีกล้องนะคะหนูถึงได้ตัดสินใจเอาลูกหนูไปเรียนแล้วในเนสซารี่แห่งนี้หนูไม่ได้ขับรถไปส่งไกลมันอยู่ในซอยบ้านซึ่งหนูมองว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยและที่ต้องดีที่สุดสำหรับหนูแล้วที่หนูเลือกตรงนี้ครับนะคะครับจริงๆแล้วอยากมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อนะครับแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ายังน่าจะยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตส่งกำลังใจให้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะครับคงต้องส่งท้ายกลับมาที่ทางคุณเอกสักนิดนึงคุณเอกแนะนำสั้นๆได้ไหมฮะว่าจากนี้ยังไงเขาต้องหาทนายไหมฮะในการดีแบบนี้คือเรื่องนี้เมื่อครู่ท่านรองพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือมันยากที่จะรับได้นะที่เนอร์เซอรี่เนี่ยมีกล้องวงจรปิดครับปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่ท่านรองบอกเนี่ยสายก็ไม่ได้เสียบพอไปเอาเครื่องมาไม่ได้เสียบเมมเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อพิรุธสงสัยของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวให้รอให้ทางกองพิสูจน์ฐานเนี่ยแจ้งผลมาก่อนนะครับแล้วถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามันไม่เป็นที่ที่แบบมันมีที่กังวลในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยท่านธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยเพื่อจัดหาทนายมาช่วยคุณแม่อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับครับผมนะในที่สุดแล้วยืนยันนะครับว่าต้องการเพียงแค่ความยุติธรรมและความรับผิดชอบเท่านั้นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคงไม่มากเกินไปที่เราจะเรียกร้องสิ่งนี้จากสังคมไทยของเรานะครับแล้วก็ผมว่ามันจะทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกปลอดภัยรวมถึงพ่อแม่ทุกคนรวมถึงคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเราเป็นรายการแรกรายการเดียวที่เลือกที่จะมาเปิดใจและพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้กันเต็มๆที่นี่เคลียร์กันไปชัดๆนะครับต้องขอบคุณนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะที่ร่วมเป็นเคลียร์ด้วยรวมถึงผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษครับ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลีย Ultimate Film ฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วPrime ไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์เพื่ออากาศที่สะอาดตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ Propolis Plus X Herb สารสกัดจากธรรมชาติเป็นยาแผนโบราณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้คุณแม่มากๆเลยนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์กับเคลียร์ชัดๆบ่ายโมงตรงรีลัน5ทุ่มกับ20นาทีวันนี้สวัสดีครับ